สวัสดีครับพบกับ BMN Channel ต่อนะครับวันนี้มีบทความอาหารที่ดีที่สุดในโลกมานำเสนอนะครับวารสารการแพทย์ Lancet Global Health ได้ตีพิมพ์จัดอาหารที่ดีที่สุดต่อสุขภาพในโลกซึ่งมาจากทีมวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน Bill and Melinda Gates Foundation และ Medical Researchคอนซิลลงพื้นที่สำรวจคุณภาพโภชนาการใน187ประเทศทั่วโลกระหว่างปี1990ถึงปี2010พบว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้แก่1อาหารแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่เน้นปลาและสัตว์ปีกรวมไปด้วยผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วและน้ำมันมะกอกซึ่งอาจจะหลีกเลี่ยงการปรุงด้วยน้ำตาลและเกลือในระดับสูง2อาหารนิวนอร์ติกหรือ5ประเทศในภาคยุโรปเหนือได้แก่เดนมาร์กฟินแลนด์ไอร์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนที่ดัดแปลงมาจากเมดิเตอร์เรเนียนเช่นกลุ่มธัญพืชจะเน้นข้าวโอ๊ตและแป้งไร้กลุ่มผักจะเน้นกะหล่ำดาวบีทรูทไข่อาหารทะเลและนมชีสไขมันต่ำนอกจากนี้อาหารแถบนิวนอร์ติกใช้น้ำมันรีเพนซีดหรือน้ำมันคาโนล่าในการปรุงและใช้อุณหภูมิต่ำในการปรุงอาหารเช่นการอบหรือต้ม 3. อาหารญี่ปุ่นองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยกย่องให้ชาวญี่ปุ่นเป็นพลเมืองที่มีอายุยืนที่สุดในโลกด้วยอายุขัยเฉลี่ย80ปีสำหรับผู้หญิงและ87ปีสำหรับผู้หญิงและ80ปีสำหรับผู้ชายซึ่งอาหารที่เลือกรับประทานจะมีแคลอรี่ต่ำแต่คุณภาพทางอาหารสูงอย่างเช่นสาหร่ายเต้าหู้ซุปมิโซะข้าวผักและปลายิ่งไปกว่านั้นวิธีการชาวบริโภคของชาวกินาว่าจะหยุดรับประทานอาหารเมื่อรู้สึกว่าท้องใกล้อิ่มประมาณ180และ4อาหารฝรั่งเศสถือเป็นอาหารที่มาแปลกกว่าใครเพื่อนเพราะอาหารฝรั่งเศสนั้นอุดมไปด้วยไขมันแต่ชาวฝรั่งเศสกลับไม่อ้วนและอายุยืนซึ่งทีมวิจัยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเฟรนช์พาราด็อกซ์ด้วยหลักการง่ายคือบริโภคแต่น้อยเพราะจะเห็นว่าอาหารฝรั่งเศสมักจะมาในขนาดที่ไม่ใหญ่หากเทียบกับอาหารอเมริกันที่สำคัญชาวฝรั่งเศสไม่บริโภคอาหารขนมอบเคี้ยวเป็นมื้อย่อยๆขอบคุณข้อมูลจาก sanduk.com ครับ